คุณเป็นเกมเมอร์ประเภทไหนครับถ้ามีคนมาถามคำถามนี้กับผมเมื่อหลายปีก่อนก็อาจจะตอบได้ว่าก็ชอบเล่นทั่ว,วไปนั่นแหละกลับบ้านไม่มีอะไรทำก็เล่นแก้เบื่อหรือมีเวลาระหว่างรอเข้าเรียนเข้าทำงานตอนนั่งรถมีโอกาสก็อาจจะคว้ามือถือขึ้นมาเล่นบ้างฆ่าเวลากับอีกสายหนึ่งก็อาจจะตอบว่าชอบเล่นมากไม่ลังเลที่จะซื้อฮาร์ดแวร์ราคาแพงมาใช้เล่นเกมเวลาที่ได้เล่นเกมก็จะรู้สึกมีความสุขมาก ทำให้คนกลุ่มนี้ก็จะมีความจริงจังในการเล่นเกมที่มากกว่าคนกลุ่มแรกด้วยนะครับซึ่งเราก็มักจะเรียกกลุ่มคนเหล่านี้ว่าฮาร์ดคอร์เกมเมอร์หรือผู้เล่นระดับฮาร์ดคอร์ส่วนผู้เล่นกลุ่มแรกก็จะมีชื่อว่าแคชชียร์เกมเมอร์หรือผู้เล่นทั่วไปขอบเขตของคําว่าเกมเมอร์หรือผู้เล่นเกมก็เลยดูเหมือนจะถูกแบ่งออกเป็นได้แค่2หมวดหลักๆได้แค่ประมาณนี้นะครับแต่ทว่าในยุคนี้ที่เกมไม่ใช่เพียงสิ่งที่อยู่บนคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเกมอีกต่อไป สมาร์ทโฟนได้ก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มหลักที่คนนำมาใช้เล่นเกมยุคที่ทุกคนสามารถมีความสุขจากเกมได้โดยที่ไม่ต้องเล่นเองแต่ว่าดูคนอื่นเล่นและกินเกมพอดแคสต์ตอนนี้ครับจึงขอพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับนักเล่นเกมในโลกปัจจุบันนี้ที่สามารถแบ่งออกไปได้ถึง8ประเภทเลยทีเดียวครับ ในช่วงกลางปี2019ที่ผ่านมามีแบบสำรวจที่น่าสนใจจากนิวซูซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเกมและวิเคราะห์ข้อมูลกีฬา e ีสปอร์นะครับแต่ถ้าพูดถึงหน้าที่หลักสำคัญของนิวซูอีกหนึ่งประการนั่นก็คือเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้คำปรึกษาให้ข้อมูลช่วยเหลือองค์กรต่างๆอย่างผู้จัดจำหน่ายเกมบริษัทผลิตฮาร์ดแวร์ในการตัดสินใจทำการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างผู้เล่นเกมนั่นเองและจากสถิติที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งที่เผยออกมาในช่วงกลางปี2018จากเว็บไซต์สำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมได้ก้าวเข้ามาเป็นสื่อบันเทิงที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในโลกซึ่งเขาวัดจากจำนวนเม็ดเงินโดยรวมของวิดีโอเกมปัจจุบันที่สูงกว่าสื่อโทรทัศน์เพลงรวมถึงภาพยนตร์ด้วยนะครับซึ่งก็มาจากทั้งปัจจัยของกีฬาอ e ีสปอร์ต ที่มีผู้เข้าชมมากขึ้นและเป็นช่วงเวลาที่เกมมือถือกำลังมาแรงมากๆถึงข้อมูลส่วนนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดมากคือวงการเกมในโลกของเราเนี่ยมันแตกต่างจากเมื่อก่อนมากนะและนิวซูเขาก็เลยปิ๊งไอเดียว่าถึงเวลาที่เราต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจัดหมวดหมู่นักเล่นเกมเหล่านี้อย่างจริงจังแล้วละ่ะเพราะเขาบอกว่าประเภทผู้เล่นเกมที่ใช้กันเมื่อก่อนเนี่ยมันเอามาใช้กับยุคนี้ไม่ได้แล้วนะครับ และนั่นจึงเป็นที่มาของ Newzoo Gamers e g m e n t a t i o n ครับและข้อมูลตรงนี้ก็ถูกนำมาเผยแพร่ในช่วงกลางปี2019ที่ผ่านมาซึ่งก็น่าสนใจว่าทาง Newzoo สามารถแบ่งประเภทของเกมเมหรือผู้เล่นเกมในโลกปัจจุบันนี้ออกมาได้ถึง8แบบเลยนะครับและนักเล่นเกมประเภทที่1ที่ Newzoo เขาพูดถึงก่อนเป็นอันดับแรกเลยเนี่ยแน่นอนว่านีไม่พ้นกลุ่มที่รักในการเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจ ซึ่งเขาให้ชื่อว่าเป็น The Ultimate Gamer นะครับและเขาก็ได้ให้คำอธิบายของกลุ่มผู้เล่นเหล่านี้ไว้ว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตและหายใจเป็นเกมเลยนะเพราะจากหมวดหมูลล่หลักๆเกี่ยวกับเกมที่แบ่งออกเป็นทั้งเล่นเองดูคนอื่นเล่นกับซื้อฮาร์ดแวร์มาเล่นคนกลุ่มนี้คือเต็มแม็กซ์จัดหนักทุกระดับนะครับเป็นกลุ่มคนที่มักจะดูคอนเทนต์ด้านเกมอย่างสม่ำเสมอเป็นคนที่ติดตามข่าววงการเกมและก็กีฬาอ e ีสปอร์ตด้วยนะ และเนื่องจากที่ชอบเล่นเกมมากเนี่ยจึงพร้อมที่จะทุ่มเงินไปกับอุปกรณ์เล่นเกมและฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ได้เสมอๆนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับช่วงอายุที่เขาพบว่ากลุ่มคนที่ได้ชื่อว่าเป็นเดอะอัลติเมตเกมเมอร์เหล่านี้จะมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง21ถึง35ปีเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็อาจจะขัดกับภาพในอดีตพอสมควรที่เรามักเชื่อว่ากลุ่มคนที่เล่นเกมหนักๆเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกวัยรุ่นแต่กลับเป็นวัยผู้ใหญ่ซะงั้นที่มาคว้าแชมป์ตำแหน่งนี้ ความจริงข้อหนึ่งที่ผมว่าน่าจะนํามาอธิบายเรื่องนี้ได้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของรายได้ด้วยนะฮะที่คนวัยทำงานมีเงินมากพอที่จะนำไปใช้จับจ่ายซื้อฮาร์ดแวร์แพงๆเกมใหม่ๆได้มากกว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ส่วนมากกำลังเรียนหนังสืออยู่นะครับซึ่งก็เป็นข้อสำคัญข้อหนึ่งของการได้ชื่อว่าเป็น The Ultimate Gamer ตัวจริงนะครับและผมก็มองว่าคนกลุ่มนี้ก็จะไปตรงกับคำว่า h a r ์ core g เก e r ที่เรานิยมใช้กันพอดี แต่บางคนที่อาจจะมีลักษณะคล้ายๆกับ The Ultimate Gamer แต่ไม่ได้จริงจังเท่ากับที่ผมพูดไปทั้งหมดก่อนหน้านี้บางทีคุณอาจจะเข้าข่ายประเภทที่2ครับที่มีชื่อว่า The All Around Enthusiast คือมีความสนใจในเกมนะทั้งดูทั้งเล่นเลยแหละให้ความสำคัญกับการเล่นเกมมากกว่ากิจกรรมบันเทิงอื่นๆเหมือนกันแต่ไม่ได้อุทิศทั้งชีวิตให้เกมขนาดนั้น ฉะนั้นหมวดหมู่การเล่นดูซื้อก็จะลดลงมาจากกลุ่ม The Ultimate Gamer อย่างละหนึ่งดาวสัดส่วนของคนกลุ่มนี้ยังคงเน้นหนักไปที่คนวัยทำงานที่หมดรายได้ไปกับการจับจ่ายซื้อเกมและฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ๆอยู่นะครับแต่บางคนก็อาจจะบอกแหมเศรษฐกิจช่วงนี้จะให้หมดเงินหมดทองไปกับฮาร์ดแวร์เยอะแยะก็ไม่ได้ไอรุ่นใหม่เนี่ยก็ออกมาบ่อยเหลือเกินไม่สนใจหรอกเล่นมันเท่าที่มีอยู่นี่แหละ คุณก็อาจจะจัดอยู่ในกลุ่ม The Cloud Gamer ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เล่นประเภทที่3ครับคนกลุ่มนี้รักในการเล่นเกมมากไม่แพ้กลุ่มที่2แต่จะยอมเสียเงินไปกับการซื้อฮาร์ดแวร์น้อยมากๆหรือเรียกว่าแทบไม่ซื้อเลยก็ได้นะครับและสาเหตุใหญ่ๆที่คนกลุ่มที่3จะได้ฮาร์ดแวร์ตัวใหม่มาประดับบารมีนั่นก็คือมันจําเป็นต้องซื้อจริงๆอย่างในกรณีที่ตัวเก่ามันเจ๊งติดติดดับดประมาณนั้นเลยหรือว่าได้เป็นของขวัญมาจากคนอื่น ซึ่งอันนี้น่าจะยากหน่อยนะครับผู้เล่นกลุ่มที่3มจึงชื่นชอบเกมฟรีทูเพย์และเกมรถราคามากๆซึ่งตรงนี้ผมขอแย้งนิดนึงว่าเกมรถราคาเนี่ยผมว่าเกมเมอร์กลุ่มไหนก็น่าจะชอบเหมือนกันหมดนะครับคนกลุ่มที่3ก็จะดูคนอื่นเล่นบ้างแต่ไม่มากเท่ากับเล่นเองและสัดส่วนของคนกลุ่มนี้ก็ยังคงเน้นไปที่คนวัยทำงานในช่วง21 25ปีซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดแต่ว่าผู้เล่นประเภทที่3 ก็จะตรงข้ามกับผู้เล่นประเภทที่4ที่มีชื่อว่า The Conventional Player แบบคนละขั้วเลยนะครับโดยเขาอธิบายผู้เล่นกลุ่มที่4นี้ไว้ว่าเป็น The Ultimate Gamer ในเวอร์ชั่นที่มาจากอดีตเมื่อ10ปีก่อนที่เป็นแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่แคสเกมก็ยังไม่บูม eSport ์ e กับ YouTube ก็ยังไม่ดังลักษณะเด่นสำคัญของผู้เล่นกลุ่มนี้ก็คือจะดูคนอื่นเล่นน้อยมากนะฮะอีสปอรแคสเกมนี่คือโบกมือลาเลยทีเดียว ซึ่งน่าสนใจว่าผู้เล่นประเภทที่4จะมีมากในสัดส่วนของกลุ่มคนที่มีอายุ31-35ปีตามด้วยอายุ36-40ปีที่เป็นสัดส่วนที่รองลงมาเราเดอ c o n อนเวนชั่นแนลเพลก็จะมีความสุขกับการซื้อฮาร์ดแวร์และเกมใหม่ๆมากนะครับซึ่งชีวิตที่รายล้อมด้วยเกมและอุปกรณ์มากมายจึงไม่อยากเสียเวลาไปกับการดูมากเท่าไหร่เพราะจะทำให้เวลาเล่นเกมของพวกเขาน้อยลงไปนั่นเอง แต่ถ้าเป็นผู้เล่นประเภทที่5นี่ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งเลยนะถึงผู้เล่นกลุ่มนี้จะมีความชื่นชอบในการซื้อฮาร์ดแวร์สุดแรงราคาแสนแพงเหมือนกันแต่ที่แตกต่างก็คือไม่ชอบเล่นครับคือจะมีความสุขมากที่ได้ซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่ๆเขาอธิบายไว้แบบนี้ครับว่าผู้เล่นกลุ่มที่5มักจะตาลุกเป็นไฟทันทีเมื่อเห็นเกมมิ่งเกียร์รุ่นใหม่วางขายอยู่ในร้านและพร้อมจะทุ่มเทเงินทองไปกับฮาร์ดแวร์อุปกรณ์เกมมิ่ง รวมถึงมีความสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆด้วยนะครับแต่ถ้าถามว่าซื้อมาแล้วเอามาเล่นเกมอะไรเยอะแยะไหมก็ไม่เอามาดูแคสเกมยาวๆแบบ 4K หรือเปล่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่เอาวะถ้ามันมีโอกาสที่จะต้องเล่นเกมหรือใช้ทำงานจริงๆก็ขอแบบลื่นๆแรงๆไว้ก่อนนี่แหละก็เลยซื้อมาเพียบเลยนะฮะและคนประเภทที่5นี้จึงได้รับชื่อว่าเป็น The Hardware Enthusiast นั่นเองครับ มาถึงเกมเมอร์ประเภทที่6ครับที่ผมเห็นแวบแรกแล้วรู้สึกแปลกใจมากเหมือนกันที่มันถูกแยกออกมาเป็นประเภทใหญ่ๆอีกประเภทหนึ่งเลยยอมรับว่าเป็นกลุ่มเกมเมอร์สายพันธุ์ใหม่ที่ถูกจัดขึ้นมาเพื่อรองรับกับสถานการณ์โลกปัจจุบันจริงๆนั่นก็คือเดอะป๊อปคอนเกมเมอร์ครับและก็ตามชื่อเลยนะคือปกติวัฒนธรรมการกินป๊อปคอนระหว่างรับชมภาพยนตร์อันนี้เป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วมันมาเกี่ยวยงกับเกมได้ยังไงก็แหมปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าเกมบางเกมเนี่ยเนื้อเรื่องเด่นกว่าซีรีส์บางเรื่องซะอีกแต่บางคนที่อาจจะไม่มีเวลามากพอจำนวนเงินในกระเป๋าหรือฮาร์ดแวร์ในเคสคอมพิวเตอร์ที่ไม่เอื้ออํานวยให้เล่นเกมนั้นได้ด้วยตัวเองหรือแม้แต่ในเรื่องของภาษาที่ก็เป็นอุปสรรคใหญ่ที่ขวางการผู้เล่นบางกลุ่มจากการรู้เรื่องราวในเกมการนั่งดูคนอื่นเล่นเกมจึงกลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งจริงๆถ้าผมพูดคำนี้ขึ้นมาเมื่อสัก20-30ปีก่อน ก็อาจจะมีคนมาแย้งนะครับว่าจะบ้าเหรอดูคนอื่นเล่นเกมมันจะไปสนุกได้ยังไงแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นความบันเทิงอีกแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมในหมู่ของคนที่ชื่นชอบในการเล่นเกมไม่น้อยเลยนะครับและยิ่งปัจจุบันนี้คือมีให้เลือกดูหลายช่องทางเลยนะตั้งแต่ twitch.tv, youtube, บางคนพักสนุกเล่นเก่งดูไปดูมาบันเทิงกว่าเล่นเองซะง,งั้นนะครับ นี่ผมก็ยังไม่รวมเหล่ารายการ e ีสปอร์ที่มีให้รับชมอีกมากมายเลยแต่สำหรับเหล่าเกมเมอร์สายป๊อปคอนเหล่านี้ก็ยังมีเล่นเกมบ้างและไม่ค้างใครในการดูเทียบเท่ากับประเภทที่7หรือ The Backseat Viewer นะครับผู้เล่นประเภทที่7นี้ถูกแยกออกมาจากประเภทที่6เพราะว่าพวกเขาจะเล่นเกมน้อยมากคือแทบไม่เล่นเลยซึ่งคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่หล้วนแต่เคยเป็นเกมเมอร์สายเล่นมาก่อนแต่จากเวลาที่มีน้อยนิดผู้เล่นกลุ่มที่7 จึงตัดสินใจที่จะเลือกรับความบันเทิงจากเกมด้วยการรับชมมากกว่าเปรียบเทียบเหมือนกับแฟนบอลที่มีความสุขที่ได้เห็นนักเตะเก่งๆแข่งขันกันมากกว่าที่อยากจะลงไปวิ่งเตะบอลน,นั้นด้วยตัวเองนะครับและผู้เล่นประเภทที่8ซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายและเป็นกลุ่มที่ผมขอใช้คําว่าต้อนรับกันมาของยุคสมาร์ทโฟนจริงๆเพราะพวกเขามีชื่อเรียกว่า the time filler เล่นเกมฆ่าเวลาระหว่างเดินทางเล่นแก้เขินระหว่างรออะไรบางอย่าง ยืนอยู่คนเดียวเหงาๆก็หยิบแ a n d y Crush ขึ้นมาปัด2ทีพวกเขาไม่ได้สนใจว่าการ์ดจอตัวใหม่ราคาเท่าไหร่เกมออกใหม่คือเกมอะไรหรือนักแคสเกมที่ดังที่สุดเป็นใครเพราะว่าเกมไม่ใช่ส่วนสําคัญในชีวิตเขาเลยแต่ที่เล่นเนี่ยก็เพื่อฆ่าเวลาไปเงินๆั้นแหละถ้ามีเรื่องอื่นเข้ามาก็เลิกเล่นแล้วและผู้เล่นประเภทที่8นี้เองครับที่เป็นเพียงประเภทเดียวที่สัสดส่วนของคนช่วงอายุระหว่าง51 65ปี แสงหน้าขึ้นมามากกว่าคนรุ่นอื่นและเป็นผู้เล่นประเภทเดียวที่มีจํานวนเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะครับซึ่งนอกจากผู้เล่นทั้ง8ประเภทนี้แล้วทางนิวซูเขาก็พบว่าในบรรดาเหล่าคนที่ชื่นชอบในการเล่นเกมทั่วโลกเนี่ยเป็นเพศหญิงกว่า46%หรือมากกว่า1,000ล้านคนซึ่งเป็นจำนวนที่พอๆกับเพศชายด้วยซ้ำานะครับซึ่งประเภทของผู้เล่นที่มากที่สุดในหมู่เพศชาย ที่มีสัดส่วนอยู่ถึง21%นั่นก็คือ the crowd gamer หรือกลุ่มชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบซื้อฮาร์ดแวร์ซึ่งก็รวมผมไปด้วยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับในขณะที่เพศหญิงจะมีผู้เล่นประเภท the time filler เล่นค่าวเวลาไปงั้นๆแหละอยู่มากที่สุดถึง36%แต่ที่น่าสนใจคือเกมเมอร์สายดูเยอะเล่นน้อยอย่าง the popcorn gamer ได้รับความนิยมในเพศชายและเพศหญิงพอๆกันเลยนะครับ ซึ่งใครที่ฟังฟังแล้วพอประเมินตัวเองได้ว่าตัวเองเป็นเกมเมอร์ประเภทไหนก็จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับอย่างบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าตัวเองชอบเล่นเกมมากแต่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมเลยเพราะว่าเอาเวลาไปดูคนอื่นเล่นอยู่หรือเปล่าแบบนี้เข้าหมวดเป็นผู้เล่นสายป๊อปคอร์นแน่นอนหรือถ้าใครกำลังตัดสินใจจะแคสเกมไลฟ์สตรีมทำคอนเทนต์สักอย่างเกี่ยวกับเกมนี่เป็นช่วงเวลาทองที่มีฐานผู้ชมถึง2ประเภทเฝ้ารอคุณอยู่เลยนะ ผมจะสรุปสั้นๆให้ฟังอีกรอบแล้วกันนะครับว่าทั้ง8ประเภทเนี่ยมันมีอะไรบ้างคุณผู้ฟังก็ลองคิดตามพิจารณาอีกทีก็ได้ว่าตัวเองเข้าข่ายเป็นผู้เล่นแบบไหนครับเป็นคนที่ชอบเล่นเกมเสพสุขจากทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเกมและพร้อมทุ่มเงินให้กับเกมเต็มที่แบบ the ultimate gamer หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นระดับที่รองลงมาอย่าง the all around enthusiast เล่นบ้างดูบ้างซื้อบ้างเป็นปกตินะครับหรือว่าชอบเล่นอย่างเดียว ซื้อเกมบ้างและซื้อฮาร์ดแวร์ตามจําเป็นเหมือน the cloud gamer หรือเปล่าแต่บางคนก็อาจจะชอบเล่นเองอย่างเดียวเลยเพราะรู้สึกไม่สนุกเท่าไหร่เวลาดูคนอื่นเล่นแบบ the conventional gamer หรืออีกสายหนึ่งก็อาจจะบอกว่าเล่นก็ไม่ค่อยเล่นดูก็ไม่ค่อยดูแต่พอได้จ่ายเงินซื้อฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่นี่แหละมีความสุขทุกทีชัดเจนว่าคุณคือฮาร์ดแวร enthusiast ครับหรือว่าชอบดูละ่ะเกมก็เล่นบ้างนะ แต่ก็ยอมแบ่งเวลาเล่นเกมหลายชั่วโมงเลยเพื่อมาดูแคสเกมกับ e s p o r t ์ด้วยเพราะว่ามันก็สนุกดีเหมือนกันแบบนี้เรียก The Popcorn Gamer ครับแต่ถ้าตั้งหน้าตั้งตาดูอย่างเดียวเลยเกมแทบไม่แตะเนี่ยก็อาจจะจัดอยู่ในกลุ่ม The Backseat Viewer หรืออาจจะเป็นประเภทสุดท้ายครับที่ผู้หญิงหลายคนอาจจะเป็นกันนั่นก็คือ The Time f i l l e r เล่นบ้างค่าวเวลาย,ยามเสงเงว่างๆถ้ามีกิจกรรมอย่างอื่นให้เลือกทำได้เกมเนี่ยก็ขอปิดไว้ก่อน ไว้ไม่มีอะไรทําจริงๆค่อยกลับมาเล่นอีกแต่ว่าใครที่ฟังแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราเป็นสายไหนกันแน่สับสนดูก็ชอบดูเล่นเองก็ชอบฮาร์ดแวร์ใหม่ๆมาก็ซื้อถล่มทลายก็ลองไปทำแบบสํารวจภาษาอังกฤษที่ทางนิซูทำขึ้นมาได้นะครับให้พิมพ์ค้นหาใน Google ตรงๆได้ว่า What type of game enthusiast are you หรือใครที่รับฟังผ่านช่องทาง YouTube ก็กดไปที่คำอธิบายเพิ่มเติมด้านล่างได้นะฮะ ผมจะแนบลิงก์ไว้ให้แล้วกันและตอนนี้รายการกินเกมพอดแคสต์ลง Spotify แล้วนะครับให้พิมพ์ค้นหาไปตรงๆเลยว่ากินเกมพอดแคสต์เป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับก็เป็นช่องทางรับฟังใหม่อีกช่องทางหนึ่งใครสะดวกฟังผ่านช่องทางไหนก็เลือกได้ตามสบายเลยฮะและสำหรับกินเกมพอดแคสต์ตอนนี้ครับก็น่าจะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนและไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นประเภทไหนขอให้สนุกกับการเล่นเกมครับ